ู่กับแพลนนะคะในซิโน่คุกกิ้งคลับทำได้อร่อยแน่นอนซีซั่น3ค่ะซึ่งเมนูของเราค่ะจะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับงานปาร์ตี้และเมนูนี้ชื่อว่าทาโก้ครีปทำง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทำทาโก้ซึ่งมันจะง่ายที่ง่ายเพราะว่าเราตัดความยุ่งยากในการเตรียมแบบเครื่องเทศต่างๆออกไปทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ผงทาโก้จากแมคคอมิกมันเลยทำให้ทุกอย่างแบบอีซี่มากขึ้นวิธีการก็คือจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดนะคะมาผสมรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะห่อด้วยแผ่นตอร์ติญาแล้วก็เอาไปย่างย่างเสร็จตกแต่งจานด้วยผักกาดแก้วแล้วก็มะเขือเทศจบเลยแฮปปี้อ่ะอย่างแรกเราจะมาขูดชีสกันก่อนเราจะทำหมูทาโก้ค่ะน้ำมันลงไปแล้วเราก็ใส่หัวหอมใหญ่ลงไปเลยค่ะเนี่ยเราก็ผัดไปเลยเอาจริงถ้าไม่ต้องไปกลัวเลยนะไม่ก็โอเคนะเพราะว่าไม่มันถือว่าเป็นแบบรสชาติหนึ่งมันเพิ่มความเข้มข้นใช่ค่ะมันจะค่อยๆคารามาไรซ์คาราเมลไลซ์มันคือการที่แบบน้ำตาลที่อยู่ในหัวหอมมันเริ่มเปลี่ยนสีมันเลยทำให้ความหวานมันเกิดขึ้นกับหัวหอมเราจะเริ่มใส่หมูลงไปเลยค่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนการปรุงรสคือเราจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับความง่ายและความอร่อยเลยอะเพราะว่ามันจบในซองเดียวเลยกับผงทาโก้ของแมคคอมิกคือเขาปรุงรสมาแล้วอะแกไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วด้วยซ้ำอะเสร็จแล้วก็มาสตาร์ทไปนิดนึงนะคะจริงๆจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราอยากเพิ่มเลเยอร์ให้กับแบบทาโก้ของเราแล้วก็เพิ่มน้ำลงไปค่ะน้ำมันจะช่วยเบลนด์ให้แบบส่วนผสมของเราเข้ากันจะอร่อยหลังจากทำหมูทาโก้เสร็จใช่ไหมคะพักให้เย็นเราก็จะเปลี่ยนกระทะมาอีกหนึ่งกระทะค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการทำทาโก้ครีปก็คือเอาแผ่นตอร์ติญานะคะมาย่างแผ่นแป้งตอร์ติญาซื้อที่ไหนหรออันนี้สามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะมีหลายแบรนด์ให้เลือกแล้วก็วางนะคะเครื่องต่างเสร็จแล้วเราก็พับเป็นทรงเครปได้เลยค่ะแล้วเราก็ย่างให้มันแบบขึ้นสีเสร็จแล้วค่ะทาโก้เครปง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเหมาะกับงานปาร์ตี้ปะล่ะแต่สวยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องอร่อยด้วยเขาจะชิมให้ดูนะแกมันเหมือนเราแบบทำเครปอะแต่จริงๆแล้วมันคือทาโก้หนึ่งสองสามดีมากเลยคุณคืออันนี้มันจะได้กลิ่นของแบบเครื่องเทศแบบชัดมากแล้วพอเอาไปกินกับแป้งตอร์ติญาที่มันแบบย่างกรอบๆอะแล้วเจอกับชีสเจอกับมะเขือเทศตัดรสอย่างเงี้ยนะคุณเอ้ยดีผงทาโก้สำเร็จรูปวันนี้นะคะแพรใช้ของแมคคอมิกค่ะซึ่งก็เป็นแบรนด์สมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศระดับโลกที่มีชื่อเสียงยาวนานมากว่า128ปีค่ะที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีทีมเฟ้นหาเครื่องเทศนะคะคุณภาพดีอยู่ทั่วโลกแล้วก็มีโรงงานเนี่ยตั้งอยู่ในหลายๆประเทศค่ะดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าเราจะได้รสชาติที่เป็นออริจินอลจริงๆตัวผงทาโก้ที่แพรใช้กับเมนูนี้รับรองได้เลยค่ะว่าทำเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเหมือนเราไปนั่งอยู่ในร้านอาหารของแม็กซิกันเลยค่ะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าแค่มีผงทาโก้จากแมคคอมิกนะ
ทำได้ง่ายอร่อยแน่นอนด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกับแพรได้ใหม่นะคะในซีโน่คุกกิ้งคลับทำได้อร่อยแน่นอนจะมีเมนูอะไรมาฝากกันก็ต้องติดตามในครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ